ทองธรรมนะคะไปพูดคุยกับคุณเบนจามามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Brilliant International นะคะสวัสดีคุณเบนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุดาทิพย์ปริหาคุณลุงสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ทองจะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณเบนแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกาออกมาตรงนี้คาดว่าทองจะมีปฏิกิริยาอย่างไรรับกับตัวเลขที่น่าจะพุ่งขึ้นหรือเปล่าคะตัวเลขวันอังคารนี้สำคัญมากๆนะคะทุกครั้งที่มีการเปิดเผยตัวเลข CPI ของสหรัฐเหวี่ยงทั้งคำเหวี่ยงนะคะแล้วก็หลายต่อหลายครั้งเหวี่ยงทั้งสองทิศทางด้วยบางช่วงบางตอนตลาดโฟกัสเรื่องของเฟดก็จะเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์หนุนบอนด์ยิลด์นะคะแล้วก็กดดันทองคำแต่ถ้าหากว่าตลาดค่ะมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือดำเนินการของเฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงนักลงทุนบางส่วนก็จะใช้โอกาสนี้ในการเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟ้อได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าตัวเลขเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้น่าจะทำให้ทองคำการเปลี่ยนตัวได้ทั้งสองทิศทางค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะต้องระมัดระวังนะคะรอ follow เพื่อทองคำมี direction ชัดเจนเมื่อเห็นจุดโฟกัสสำคัญของตลาดว่าพรุ่งนี้ตลาดจะโฟกัสเรื่องอะไรระหว่างเฟดกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะกลับกันค่ะเป็นมองว่าเทคนิคเองนะคะทองคำเองในช่วงที่ผ่านมาก็เคลื่อนไหวออกข้างนะคะช่วงที่ผ่านมาพอเขามีการร่วงลงมาแล้วสามารถยืนอยู่ประมาณ 1,915 ได้ก็พยายามเทสกรอบบนอยู่ณขณะนี้ตอนนี้ทองคำเองก็ขยับขึ้นมาใกล้กรอบบนนั้นค่อนข้างมากนะคะต้านแรกของวันนี้อยู่บริเวณ 1,949 แล้วก็มีต้านสำคัญที่บริเวณ 1,965 เพราะฉะนั้นในแง่ของเทคนิคเองค่ะถ้าใครถือทองเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อพรุ่งนี้อาจจะใช้วิธีการแบ่งขายบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ติดมือไว้บางส่วนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีการพูดว่าค่ะทองคำอาจจะมีบางจุดบางช่วงบางตอนที่สามารถดีดตัวขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันค่ะอือหือค่ะทีนี้นอกจากเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่ต้องติดตามต่อด้วยไหมคะคุณเบนคะอย่างตัวประชุม ECB ก็สัปดาห์นี้ไหมคะใช่ไหมคะอย่างตัวเลขเงินเฟ้อก็สำคัญนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องติดตามก็คือการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ในวันพฤหัสนี้นะคะค่ะECB ยังไงก็คงอาจจะดอกเบี้ยนะคะถึงแต่ว่าสิ่งที่ตลาดกำลังรอดูก็คือ ECB จะรับมือกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นอย่างไรนะคะแน่นอนว่าแนวทางการคุมเข้มนโยบายทางการเงินของ ECB จะเป็นปัจจัยหนุนยูโรกดดันดอลลาร์แล้วก็หนุนทองคำแต่อย่าลืมว่าแนวโน้มที่ ECB จะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดก็จะเป็นปัจจัยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในฝั่งยูโรโซนให้พุ่งขึ้นค่ะปกติแล้วพอบอนด์ยิลด์ในฝั่งยูโรโซนพุ่งขึ้นบอนด์ยิลด์ในฝั่งสหรัฐก็ขึ้นตามนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้เองก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันทองในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ปัจจัยพื้นฐานยากมากๆค่ะเพราะว่าส่งผลกับทองสองทิศทางนะคะมันขึ้นอยู่ว่าตลาดณโมเมนต์นั้นเนี่ยโฟกัสจุดไหนมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใช้ปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวอาจจะเล่นยากนะคะดังนั้นแนะนำว่าช่วงนี้ถ้าหากว่าปัจจัยพื้นฐานยังไม่เลือกทางก็ใช้เทคนิคค่ะไปช่วยได้ค่ะโอเคก็คือคุณเบนบอกว่าเทคนิคคือตอนนี้เหมือนทองกำลังจะขึ้นไปเทสที่ 1,949 แล้วก็ระดับถัดไปก็คือ 1,965 แต่ว่าด้านล่างล่ะคะคุณเบนให้ที่แถวๆไหนคะมันมองว่าด้านล่างนะคะมีฐานของทองคำก็คือเป็นโลของสัปดาห์ที่แล้วฐานสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,915 โอเคคือกลับได้ที่มีการพักตัวลงมาแล้วไม่หยุด 1,915 ก็เข้าซื้อได้นะคะเลื่อนในกรอบไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้ารอ 1,915 อาจจะปลายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายซิ่งเล่นสั้นนะคะอาจจะรอดูในวันถ้าหากว่าการพักตัวลงมาไม่หยุดในโซนประมาณ 1,935 1,927 จุดนั้นก็จะเป็นจุดแรกในการแบ่งไม้เข้าซื้อนะคะแล้วก็ไม้สำคัญก็คืออยู่บริเวณ 1,915 แล้วถ้าหลุด 1,915 เลยแนะนำว่าชะลอการเข้าซื้อออกไปก่อนเพราะว่าจะเปลี่ยนภาพที่เป็นทิศทางเชิงบวกนะคะ เป็นลักษณะของการจับฐานดังนั้นการหลุด 1,915 จะทำให้เขาเสียทรงเบาๆนะคะ หลุด 1,915 ก็เลยแนะนำว่ารอดูแล้วกันนะคะรอดูการตั้งฐานของราคาบริเวณแนวรับด้านล่างค่ะชะลอซื้อไปก่อนถ้าหลุด 1,915 ค่ะอือหือค่ะคุณเบนนี่จบไตรมาส1มาประมาณเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะเริ่มต้นไตรมาส2อย่างไตรมาส1ที่ผ่านมาคุณเบนพอจะมีข้อมูลไหมคะว่าบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกเขามีการเก็บสะสมทองคำเพิ่มเติม อย่างไรบ้างคะใช่อย่างแบงก์ชาติเรานี่เป็นยังไงคะยังเก็บต่อหรือเปล่าค่ะ
ไม่ใช่เรานิ่งกันเลยนะคะนิ่งซื้อช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วครึ่งปีหลังก็ไม่ได้มีการซื้อเพิ่มนะคะตัวเลขเต็มไตรมาสของไตรมาสหนึ่งยังไม่ออกแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาล่าสุดก็คือจะเป็นมกรากับกุมภานะคะที่น่าสังเกตคือในช่วงมกรากุมภาที่ผ่านมาค่ะแบงก์ชาติทั่วโลกเนี่ยเป็น net sell นะคะก็คือมีการขายออกมาจะเบาใช่ค่ะเดี๋ยวเป็นดูตัวเลขให้เลยค่ะก็คือล่าสุดที่ตัวเลขออกมานะคะก็คือจะเป็นแรงขายนะคะขายออกมาแต่ว่าก็ไม่มากนักนะคะซึ่งทาง World Forecasting ก็มองว่าเนื่องจากแบบตัวธนาคารกลางบางแห่งเนี่ยเขาก็เคยถือทองคำไว้เยอะๆนะคะแล้วก็ทองคำในช่วงไตรมาสหนึ่งของปีนี้ก็มีบางช่วงบางตอนที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ธนาคารกลางบางแห่งมีการขายทองคำออกมาค่ะอาจจะเป็นการเป็นเทคนิคนะคะเป็นการดำเนินการในเชิงกลยุทธ์ค่ะแต่โดยรวมค่ะแรงขายก็ไม่มากนักอาจจะยังไม่ใช่จุดที่นักทุนทองจะต้องกังวลนะคะโดยรวมโบโกก็ยังมองค่ะว่าต่อให้2เดือนแรกเป็น net sell เนี่ยแต่เชื่อว่าในช่วงหลังจากนี้นะคะก็น่าจะมีแรงซื้อคืนของธนาคารกลางแล้วก็อาจจะทำให้ปีนี้ยังเป็นอีก1ปีที่ธนาคารกลางทั่วโลกมีการ net ซื้อทองคำค่ะอือหือค่ะค่ะแล้วในส่วนของ SPDR บ้างล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงระยะสัปดาห์ที่แล้วขายเบาๆนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะนะตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่8เมษายนเนี่ยเอสพีดีอาร์ก็ยังถือครองทองคำเพิ่มราวๆ 114.83 ตังค์ค่ะก็ถือได้ว่ายังเป็นอินโฟลค่ะแต่ไม่นับ SPDR ถ้าไปนับกองทุน ETF อื่นๆด้วยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในฝั่งยุโรปหรือว่าในฝั่งเอเชียก็จะเห็นได้ว่ามีแรงซื้อ ETF ของทั่วโลกเข้ามานะคะก็สะท้อนได้ดีค่ะว่านักทุนเองก็มีการ diversify พอร์ตเข้ามาหาทองคำมากยิ่งขึ้นในปีนี้ค่ะอือหือค่ะได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณเบนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราก็จะได้เห็นภาพนะคะว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะหยุดไปนะว่าคุณเบนให้ไว้แนวรับก็คือ1,915เหรียญต้องไม่หลุดนะคะ